สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลันอราวของเรานะ เป็นรายการแล้วนะเดี๋ยวนี้พัฒนาก็นะห่างหายไปนานเนาะหายไปนานมากเพราะเรามัวแต่ไปทำงานกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราว่างแล้วเราจะได้ไปโรดทริปก็คือขับรถเที่ยวอเมริกานี่แหละแต่เราจะไป3รัฐเลยนะวันนี้เรามีเวลาทั้งหมด10วันนะคะผู้ชมใช่ไปที่ไหนบ้างพี่10วันเนี่ยก็เราก็เริ่มจากในแคลิฟอร์เนียก็คือจะเป็นแดนเดลเลย์นี่แหละแล้วเราค่อยข้ามไปรัฐเพื่อนบ้านสรุปแล้วค่ะผู้ชมถ้าดูคลิปนี้เสร็จอย่าลืมพาร์ทต่อๆไปนะฮะเพราะว่าเราต้องทยอยเอาวิดีโอของ10วันลงใช่มันจะมีวิดีโออีกเยอะมากเลยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะจะได้รู้ว่าวิดีโอใหม่เราลงตอนไหนโอ้ยืนไปเลยท่านผู้ชมอ่ะโอเคเข้าเรื่องของวันนี้กันตอนนี้เราขับรถเพื่อจะไปเดธแวลเลย์นะใช่ออกจากบ้านตั้งแต่ 2:00 เลยนะเพื่อที่จะไปดูแสงแรกของวันที่เดธแวลเลย์ใช่เดธแวลเลย์คืออุทยานแห่งชาติไปดูอุทยานแห่งชาติของอเมริกาซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดแคลิฟอร์เนียนะท่านผู้ชมรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วทำไมมันต้องชื่อเดธแวลเลย์พี่เดธแวลเลย์แปลไทยก็คือหุบเขามรณะคือสมัยก่อนแรกๆที่เข้ามาบุกเบิกอ่ะมันมีคนมาเสียชีวิตที่นี่ไงเพราะว่าการเดินทางข้ามทะเลทรายไม่ใช่เรื่องง่ายของคนสมัยก่อนที่ไม่มีเทคโนโลยีแหล่งน้ำไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอย่าว่าแต่สมัยก่อนเลยนะท่านผู้ชมเมื่อเราเข้าไปในเดธแวลเลย์ในสมัยนี้พ.ศ. 2021คิดศักราช2021ตอนเนี้ยเวลาเนี้ยเข้าไปแล้วไม่มีขึ้นโทรศัพท์เลยนะท่านผู้ชมเนาะเพ่งคว้างมากเลยไปเลยในถนนก็นานจะมีรถผ่านนะคันนี้แต่บอกเลยว่าการมาเดธแวลเลย์เนี่ยคุ้มมากใช่ก็มันสวยจริงๆมันสวยจริงๆอันนี้จุดแรกที่เราจะไปคือการดูพระอาทิตย์ขึ้นที่เขาเรียกเมสคิตี้แซนดูนมันก็จะเป็นจุดที่ทุกคนจะต้องไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเพราะว่าเวลาที่แสงอาทิตย์ตอนเช้าเนี่ยมันตกลงกระทบกับผืนทรายอ่ะมันจะเป็นสีส้มสวยมากเราก็จะเอาภาพสวยๆนี่แหละมาให้ดูเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เดธแวลเลย์เนี่ยมันเป็นความงามที่ต่างไปนะท่านผู้ชมมันไม่มีที่อื่นเลยเนาะมันไม่เหมือนที่อื่นเลยคือพื้นที่มันออกแนวจะดูแบบแห้งแล้งทะเลใสใช่ไหมแต่มันมีความสวยงามใช่ความสวยของมันอันนี้เราไม่ได้บอกเฮ้ยที่ไม่มีอะไรแต่เราทำให้มันมีอะไรไม่ใช่ท่านผู้ชมเรามีที่นี้มีอะไรจริงๆอ่ะเราถึงจุดที่จะต้องชมพระอาทิตย์ขึ้นนะท่านผู้ชมเราไปดูกันเลยใช่เราก็ต้องเดี๋ยวเข้าไปจอดรถก่อนนะแล้วก็ต้องเดินไปนิดหน่อยเนาะใช่ใช่เดี๋ยวเราจะโอเวอร์ตรงลานจอดรถอันนี้ผู้คนก็มาก่อนเราแล้วนะเนี่ยที่เห็นรถแบบแวบๆแล้วข้างหน้าก็เป็นทะเลทรายเลยอ่ะมีคนมาก่อนเรางั้นเดี๋ยวเราจะเรียงภาพให้ดูนะว่าแต่ละช่วงเวลาความงามของผืนทรายมันเป็นยังไง
Mosaic Mosaic Canyon ก็จะเป็นทางเดินประมาณกี่ไมล์นะ 1.7 ไมล์ค่ะ 1.7 ไมล์วันนี้เราเหมือนมาศึกษาเรื่องธรณีวิทยาเลยเนาะมาดูการเปลี่ยนแปลงของชั้นหินเนาะด้านข้างอ่ะการสะสมมันก็เหมือนคนละยุคกันเลยละเลยเยอะอันนี้รอบข้างภูเขาก็จะเป็นแบบนี้มันเหมือนตะกอนแบบว่าเนาะใช่มันเป็นตะกอนเป็นหินที่สะสมใต้แม่น้ำอ่ะก็แน่นอยู่นะแน่นมากเนี่ยแล้วบางอันก็เหมือนหินอ่อนเนาะใช่เอ๊ะที่พูดคำว่าโมเสกคืออะไรนะโมเสกก็คือเหมือนที่คนเขาทุบหินแล้วเอามาเรียงให้เป็นงานอาร์ตและฉาบด้วยปูนขาวเรียกว่าอาร์ตปูนแปลกเนี่ยมันเห็นเลยว่าแผ่นดินมันยกตัวพอสะสมเสร็จแผ่นดินก็ยกตัวด้านหนึ่งอันนี้เป็นเหมือนประติมากรรมเนี่ยมันเนียนมากเลยอ่ะโหมันเป็นเหมือนตารางเลยเนี่ยดูดิมันเนียนแบบขัดดีๆก็เป็นหินอ่อนดีๆเลยนะมันเนียนจริงๆมันเป็นเหมือนตารางเหมือนคนทำไว้เลยอ่ะพี่ดูดิมาดูฝั่งนี้เหมือนตารางสี่เหลี่ยมแปลกนะนี่ไงโมเสกของจริงอยู่ฝั่งนี้นะผู้ชมที่เนี่ยเห็นชัดกว่าแล้วเหมือนคนเอาปูนมาฉาบธรรมชาติจริงๆฮะไม่ใช่มันสร้างขึ้นอันนี้คลาสสิกเป็นโมเสกละมันใหญ่มากเลยนะอะไรนะขอนไม้ไหมเหมือนเนื้อไม้เหมือนไม้ล้มต้นไม้ล้มเนื้อที่ดูเนื้อมันดิเนาะแปลกมากเลยเนื้อเป็นเหมือนหินอ่อนเลยอ่ะเย็นก็ขมแล้วล่ะที่เขาบอกว่าด้านหนึ่งเป็นโมเสสด้านหนึ่งเป็นหินอ่อนอ่ะคือมันเรียบมันงามมากเลยอ่ะสวยมากนี่ด้านนี้ก็เป็นโมเสสดูอันนี้สิแปลกด้านในเป็นแบบนี้เหรอเปล่ามันเป็นแค่ส่วนนี้แหละข้างในมันก็เป็นไอ้ขาวๆนี่แหละมันมีสลับกันบ้างอ่ะเป็นชนิดของดินชนิดของหินเก๋จริงๆเลยตอนแรกนะเห็นทางเข้าอันนั้นเหมือนกำลังจะหลดเห็นทางเข้าแล้วไม่อยากเข้ามาแต่ตอนนี้พอเข้ามาแล้วเราก็อยากเดินไปเรื่อยๆเนอะใช่สวยจริงๆท่านผู้ชมค่ะมันเป็นช่องเขาที่มันเปลี่ยนไปทุกมุมอ่ะใช่ถ้าดูดีๆจะเห็นช่วงที่ฝนตกรอยซอกยังมีอยู่แต่เขาบอกว่าตรงนี้ให้ระวังน้ำท่วมน้ำท่วมใช่
โหสวยจริงๆเลยเนาะเนี่ยสวยมากเลยอ่ะดูดิเป็นชั้นไม่คิดว่าจะได้มาเห็นนกที่เดสแวลเลย์นี่ที่ตรงไหนดีอ่ะนี่สเต็ปนี้เลยชิบนั่นแหละไปอีกสี่ขาแค่สี่ขาเท่านั้นคุณปู่คนเมื่อกี้ขึ้นยังไงอย่างนี้ลงแล้วก็ลื่นลงไปเลยความละเอียดของชั้นหินสิห้ามเดินหลังเทนน่ะไม่เขาบอกสเตฟไม่เดินหลังเทนเพราะมันร้อนมากหินพวกนี้คงร้อนมากมี9.5ลองเดินมาเลยไม่มีหลง มีทางเดียวนี่แหละมันจะมีเหลี่ยมเขาให้เราอยากรู้เนาะว่าตรงนี้คืออะไรว่าต่อไปตรงนั้นจะมีภาพอะไรหรือเปล่าเราจะพลาดอะไรหรือเปล่าเป็นการเดินขึ้นเขาที่คุ้มค่าจริงๆนะคะดูแองเกิลนี้สิมุมนี้ก็แปลกเลยเนาะใช่แต่ละแองเกิลมันเปลี่ยนไปเลยอ
ฮัลโหลน้ำหนึ่งถึงสามกระโดดเลยมาท่านผู้ชมสภาพข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็มีแต่สันเขาให้เราเดินแต่มันก็ถือว่าเป็นจุดที่มองเห็นโมเสกแคนยอนได้ชัดสุดแล้วหมายถึงว่าเราเดินมาจนสุดทางแล้วเราก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เพื่อมองกลับไปก็จะเห็นวิวสวยขากลับแล้วหลังจากเดินมา1ชั่วโมงแดดออกยังยืนอยู่ลมแรงจริงตอนนี้เราเสร็จจากโมเสกแคนยอนเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราจะไปสต็อปไปคือเราจะไปดูของที่ระลึกกันแล้วก็ก่อนที่เราจะไปแคมป์ไซต์ของออมก็มันเป็นทางผ่านพอดีทางโน้นอาชีพของคนแถวนี้ทำนาเกลือนะคุณผู้ชมนะ ไม่ใช่ครับข้างหน้าเป็นทะเลทรายล้วนๆเลยที่เราไปเมื่อกี้เมื่อเช้าที่ General Store นะท่านผู้ชมที่เมือง Stovepipe Wales เป็นร้านขายของที่ระลึกเราก็จะมาดูว่าเราจะเสียตังค์ตรงไหนมากอันนี้ทุกวิดีโอเราจะพยายามเน้นของฝากเราต้องมีของที่ระลึกสักชิ้น2ชิ้นกลับบ้านน่ะในนี้เขาก็จะขายเกี่ยวกับพวก Gemstone แล้วก็พวกอันนี้มันมีพวกหินเขาเรียกว่าอะไรหินมีค่าอันนี้ชอบมากเลยเป็นลูกเบสบอลอันนี้เป็นลูกควายกับอีกาที่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ควายนี่เป็นซากควายนะท่านผู้ชมคือวัวควายตายหมดวัวควายตายหมดท่านผู้ชมมาเรื่อยๆว่าไปเรื่อยก็มีเสื้อยืดแม่เหล็กติดตู้เย็นพวงกุญแจมีทุกอย่างจริงก็ของจิปาถะเขามีของแบบพวกแคมป์เคิร์มอะไรด้วยนะมามุมนี้คุณพี่อันนี้เป็นฝีมือของคนอินเดียแดงคนพื้นเมืองของที่นี่ซึ่งราคาก็จะสูงนิดนึงนะท่านผู้ชมสูงจริงอันที่ถืออยู่คือ40เหรียญ47เกือบ50เหรียญน่ะแพงเนาะจ้าฝีมือดีมากแต่พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นออกแนวเครื่องรางของขลังนี่ใช่ใช่อย่างแซมเพนติ้งเนี่ยอันเนี้ยเขาก็บอกว่าเป็นแบบสักเพนติ้งเหมือนของที่เขาทำเพื่ออุทิศให้กับพระเจ้าเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเกี่ยวกับความเชื่อของเขาอะใช่แต่ละอย่างแต่ละรูปที่เขาทิ้งเอาไปแต่สวยนะเป็นงานเอาทรายสีมาทำเป็นใช่งานอาร์ตอยากเขาน่าจะมีวิดีโอโชว์นะว่าทำยังไงเนาะสวยดีอะเขาทำได้ยังไงอินเดียเด็กก็จะเป็นพวกทิ้งสวยๆเอามาทำเป็นกูอะไรแบบนี้ครับทุกคนก็ราคาไม่เบาราคาไม่เบาสักอันเลยอันนี้สีอันนี้เป็นเครื่องรางนะเขาเอาไว้พกติดตัวบางทีก็การพูดปีศาจบางทีก็สำหรับความโชคดีที่จะเอาไปออกล่าสัตว์สมัยนั้นอะไรใช่ใช่อันนี้อ่านมาเลยอันนี้ก็เป็นกรอบรูปที่ทำมาจากหินล้วนๆนะหนักปึ๊กของแท้ของแท้ของแท้นะแต่หินที่นี่มันสวยจริงๆท่านผู้ชมหินที่เด็ดแหวะเลยใช่อันนี้ก็จะ
ป็นเทอร์โมเมเตอร์คือเขาทำเป็นแม่เหล็กเพื่อจะเน้นว่าอุณหภูมิที่นี่สูงขนาดไหนนะเดดแวลเลย์ไม่ใช่แค่นี้นี่แค่จุดเล็กๆเองเรายังมีอีกหลายจุดที่เราไปเที่ยวแล้วมันก็สวยแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนเนาะใช่แต่เราขออนุญาตต่อไปที่วิดีโอหน้านะคุณผู้ชมไม่งั้นมันจะยาวเกินบอกแล้วว่าเดดแวลเลย์มีอะไรแล้วมันเป็นการเที่ยวที่สนุกมากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูวิดีโอหน้าของเรานะคะว่ามีอะไรขอบคุณที่ติดตามนะท่านผู้ชมแล้วเจอกันในคลิปถัดไป Dead Valley Part 2 บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ